วันนี้ผมจะนำเรื่องราวของนักชกท่านหนึ่งครับที่โอ้โหเส้นเรื่องนี่น่าสนใจมากๆนะครับเพราะว่าครั้งหนึ่งเนี่ยเคยขึ้นถึงจุดที่พีคที่สุดแล้วสุดท้ายได้โอกาสที่ดีมาอยู่ในบ้านหลังใหม่แล้วมีโอกาสกำลังจะได้ไปโกลอินเตอร์สุดท้ายมาเจอกับอาการบาดเจ็บจนเกือบจะเลิกมวยสุดท้ายท้ายสุดก็กัดฟันสู้อีกครั้งหนึ่งแล้วก็กลับมาคว้ารางวัลยอดมวยถ้วยพระราชทานในปี2564ผมเชื่อว่าผมพูดแค่นี้เขาโครงล่างๆเนี่ยคงจะขึ้นมาในความทรงจำของทุกๆท่านละก็คือเฟอร์รารี่แฟร์เทคครับมวยไทยสแตนสังเวียนที่ทำให้คุณอยู่ใกล้มวยไทยโดยเอกชุมพรสุรพัฒน์จารุมณีสวัสดีครับนี่คือมวยไทยสแตนนะครับอยู่กับผมเอกชุมพรสุรพัฒน์จารุมณีครับจุดเริ่มต้นไล่เรียงแบบนี้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยเฟอร์รี่เริ่มชกมวยไม่ใช่เพราะว่าชอบมวยหรือว่าไปเห็นใครมาหรือว่าไม่ได้เติบโตในตระกูลมวยแต่เฟอร์รี่เนี่ยชกมวยเพราะว่าตอนเด็กๆเนี่ยเป็นคนที่สุขภาพไม่ค่อยแข็งแรงเป็นเด็กที่ไม่ค่อยจะแข็งแรงเท่าไหร่นั่นคือจุดเริ่มต้นนะครับเฟอร์รี่มีชื่อจริงว่ากิตติภพเมืองพร้อมครับชื่อเล่นชื่อออมเกิดวันที่1 สิงหาคม 2540ที่ตำบลถ้ำสิงขรอำเภอเคียรีรัตนิคมจังหวัดสุราษฎร์ธานีคุณพ่อชื่อสายชนเมืองพร้อมครับแล้วก็แม่ชื่ออรสาชำนาญแก้วทำอาชีพก็ทั่วๆไปตามภาษาคนภาคใต้ตามท้องถิ่นจังหวัดสุราษฎร์เลยครับก็คือทำอาชีพทำสวนยางแล้วก็สวนปาล์มครับเฟอร์รารี่นี่เป็นลูกคนโตนะครับเขามีทั้งหมด3คนคนโตชกมวยก็คือเฟอร์รารี่คนรองเป็นน้องสาวนะครับไม่ได้ต่อยส่วนคนสุดท้องก็คือจากั่วจักรยานมวยไทยซึ่งตอนนี้กำลังเป็นดาวรุ่งที่โดดเด่นอยู่ในสายศึกของเพชรยินดีนะครับน้องของเฟอร์รี่ส่วนเฟอร์รี่เองเนี่ยเริ่มหัดชกมวยตอนอายุ8ขวบพ่อเป็นนักมวยเก่าเป็นผู้หัดมวยให้ตอนเด็กๆอย่างที่ผมบอกไปว่าไม่ค่อยจะเป็นเด็กที่แข็งแรงเท่าไหร่ครับเจ็บไข้ได้ป่วยบ่อยจึงหัดมวยช่วงแรกๆเอาวัตถุประสงค์เพื่อจะให้ตัวเองเนี่ยได้ออกกำลังกายแล้วก็มีร่างกายที่แข็งแรงนะครับหลังซ้อมมวยได้ประมาณ1สัปดาห์เท่านั้นครับอำเภอที่บ้านนาเดิมก็มีการเปรียบมวยมีการชกมวยการแข่งขันมวยกำลังจะเกิดขึ้นพ่อเขาก็เลยพาไปเปรียบมวยได้คู่ชกในพิกัด27กิโลกรัมครั้งแรกของเฟอร์รี่นี่รับค่าตัวอยู่300บาทนะครับก็ก่อนจะขึ้นชกเนี่ยมีเวลาซ้อม1สัปดาห์อย่างที่บอกไปขึ้นชกครั้งแรกใช้ชื่อว่าสิงหาสอชิงชัยครับแต่ว่าแหมเหตุการณ์ก็เกิดขึ้นตั้งแต่ไฟล์แรกในชีวิตเลยครับซ้อมไปซ้อมมาได้1สัปดาห์จะขึ้นชกแล้วกลับกลายเป็นว่าป่วยขึ้นมานะครับเกิดอาการป่วยแล้วคุณพ่อจะไปแจ้งถอนไม่สบายป่วยก็แหมกลัวลูกจะเป็นอันตรายสุดท้ายท้ายสุดเฟอร์รี่บอกว่าไม่ได้ป่วยก็จะขึ้นชกเพราะว่าซ้อมมาแล้วตั้งใจมาแล้วอยากชกมากคุณพ่อก็ตามใจนะครับแล้วก็ให้ขึ้นชกไฟแรกชกไฟแรกการชกของเฟอร์รี่นี่โอ้โหไม่ได้สวยงามแน่นอนครับพอก่อนขึ้นก็กระท่อนกระแท่นแล้วนะครับพอขึ้นไปชกปุ๊บโดนยำใหญ่ใส่สารพัดเลยครับได้แค่ครึ่งทางของยกแรกเท่านั้นกรรมการก็จับยุติการชกให้เฟอร์รี่เนี่ยแพ้ไปถามว่าเสียดายไหมเสียใจไหมเขาบอกว่าไม่เสียใจมากกว่าแต่ถ้าเสียดายอ่ะใช่ครับเพราะว่าอุตส่าห์ตั้งใจซ้อมมาแล้วแล้วอยากจะขึ้นชกแต่สุดท้ายมาสะดุดเพราะอาการเจ็บไข้ได้ป่วยหลังจากนั้นนะครับเฟอร์รี่ก็เปลี่ยนชื่อจากสิงหาสอโชคมีชัยเป็น1สิงหาเกียรติรักษดาซึ่งก็เป็นชื่อที่คุณพ่อเนี่ยตั้งให้นะครับจากนั้นก็มาอยู่กับกำนันเสถียรพรชัยเจริญครับก็คุณพ่อชวนมาอยู่ที่ค่ายนี้แล้วก็เปลี่ยนชื่ออีกครั้งนึงเป็นเพชรสิงห์ขรกเสถียรยิมจากนั้นพอเริ่มไต่เต้าเริ่มเก็บประสบการณ์มีกระดูกมวยจากภาคภูธรก็เริ่มจะขยับขยายเข้ามาที่นครบาลละพอมาที่นครบาลมาเมืองกรุงเนี่ยมาอยู่กับนักขับปออินเตอร์นี่คือชื่อในวงการมวยหรือว่าปรัชญาปรีชาเจ้าของค่ายมวยปออินเตอร์นะครับตอนนั้นก็เปลี่ยนชื่ออีกทีนึงโอ้โหนี่กี่ชื่อแล้วเนี่ยชื่อที่4แล้วครับเปลี่ยนเป็นเพชรสิงห์ขรปออินเตอร์ครับแล้วก็เปลี่ยนอีกครั้งนึงมาชื่อที่5ครับเปลี่ยนมาเป็นเฟอร์รารี่จักรยานมวยไทยครับซึ่งตอนนั้นก็ย้ายมาอยู่มาซ้อมกับนักขับปออินเตอร์ที่ถนนราชพฤกษ์บางรักน้อยจังหวัดนนทบุรีสาเหตุที่เปลี่ยนชื่อเป็นเฟอร์รารี่เพราะว่าคุณขับปออินเตอร์เนี่ยเขาทำเรื่องราวเกี่ยวกับขายจักรยานญี่ปุ่นมือ2แล้วก็เป็นคนที่ชื่นชอบเรื่องของรถแบบนี้อยู่แล้วนะครับนักมวยในค่ายก็จะเป็นในทิศทางเดียวกันหมดแลมโบกินี่เฟอร์รารี่จากัวก็เป็นจุดขายที่นักขับปออินเตอร์ตั้งให้และก็เป็นที่มาที่ไปของชื่อเฟอร์รารี่จักรยานมวยไทยครับเรื่องราวของเฟอร์รารี่นะครับได้เป็นนักมวยที่ขึ้นชื่อว่าเป็นนักมวยค่าตัวเงินแสนเนี่ยไฟแรกก็เมื่อวันที่5ตุลาคม2562
นะครับเป็นไฟที่เจอกับเมืองไทย PK แสนชัยมวยไทยยิมไฟแรกในศึกยอดมวยไทยนายขนมต้มที่จังหวัดบุรีรัมย์วันนั้นเป็นซุปเปอร์ไฟเลยนะครับการชกกับเมืองไทยนะครับได้เป็นนักมวยค่าตัวเงินแสนไฟแรกนี่จบด้วยความพ่ายแพ้ครับส่วนเกียรติยศแชมป์ก่อนหน้านี้นี่เฟอร์รี่ได้ครองแชมป์ที่เมืองกรุงเส้นแรกแล้วก็เส้นเดียวคือแชมป์ไลท์เวทของช่อง7สีนะครับด้วยการเอาชนะเจมสักซุปเปอร์มวยหรือว่าเจมสักเพชรเกียรติเพชรหรือว่าเจมสักสักบุรีรัมย์เมื่อวันที่12สิงหาคม2561ครับเฟอร์รี่กับเรื่องราวที่มาอยู่ที่ค่ายมวยแฟร์เทคเนี่ยเพราะว่านะครับปออินเทอร์เนี่ยมาฝากซ้อมนะครับเนื่องจากว่าเห็นว่าที่ค่ายมวยแฟร์เทคมีอุปกรณ์การซ้อมที่ทันสมัยแล้วก็มีนักมวยเวทใหญ่ๆพิกัดใหญ่ๆมีนักสู้ต่างชาติเนี่ยเยอะทำให้มีคู่ซ้อมคู่ปล้ำเยอะแล้วก็บรรยากาศการฟิตซ้อมเนี่ยจะคึกคักกว่าที่ค่ายปออินเตอร์ครับแล้วก็วันนึงครับเสียบรรจงบุษราคำวงคุณพ่อของคุณเปรมเนี่ยเห็นการซ้อมของเฟอร์รี่แล้วรู้สึกว่าชอบแล้วก็เลยได้มาพูดคุยกันนะครับปออินเตอร์เพื่อจะขอมาอยู่ที่ค่ายแฟร์เทคมาใช้สีเสื้อแฟร์เทคอย่างเต็มตัวตอนแรกที่มาซ้อมๆนะครับแล้วก็มาอยู่ในค่ายแฟร์เทคอย่างเต็มตัวเนี่ยผู้เป็นลูกก็คือนายเปรมเนี่ยก็ไม่ได้ค่อยสนใจเฟอร์รี่สักเท่าไหร่ครับเพราะตอนนั้นคุณเปรมต้องดูแลสแตมแฟร์เทคครับแล้วก็เห็นว่าเฟอร์รี่เองเป็นมวยที่ไม่ค่อยมีเสน่ห์เท่าไหร่นะครับที่จะถูกสเปคในการไปโกอินเตอร์ที่ต่างประเทศเพราะว่าอาวุธน้อยมีแต่เข่าอย่างเดียวนะครับแต่พอมีอยู่ไฟนึงนะครับมีอยู่ไฟนึงที่เขาชกแล้วคุณเปรมเริ่มหันมาให้ความสนใจไฟนั้นเนี่ย4ยกนี่กินละนะครับดูว่าชนะละแล้วยกที่5ยกสุดท้ายเขามาคุมเกมก็เปลี่ยนสไตล์จากมวยเข่าเป็นมวยจังหวะฝีมือนะครับเป็นมวยจังหวะฝีมือเล่นฝีมือถอยตั้งรับจังหวะ2แล้วออกแข้งพอจังหวะสาดแข้งคุณเปรมมองเห็นว่าเฮ้ยเด็กคนนี้ออกแข้งได้ดีเด็กคนนี้สามารถเพิ่มเติมเสริมอาวุธแล้วไปรองรับตลาดต่างประเทศไปเป็นที่รู้จักของคนทั่วโลกได้หลังจากนั้นนะครับคุณเปรมก็ให้ยอดสามารถชอรุ่งศักดิ์ซึ่งเป็นเทรนเนอร์ของแฟร์เทคเนี่ยมาสอนการออกแข้งแล้วก็ฟันศอกให้ชำนาญขึ้นนะครับก็เติมก็เพิ่มก็เสริมเข้าไปส่วนการต่อยหมัดเนี่ยให้เทรนเนอร์ชาวฟิลิปปินส์ซึ่งมีความชำนาญในด้านนี้มาสอนเฟอร์รี่แบบตัวต่อตัวแล้วก็นายเปรมก็บอกด้วยนะครับว่าเวลาชกจริงเนี่ยอาจจะไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่ในเมืองไทยนะแต่ก็ต้องฝึกไว้ก่อนฝึกให้เป็นธรรมชาติฝึกให้กล้ามเนื้อเนี่ยจำวงสวิงได้นะครับให้ออกอาวุธได้ครบเครื่องมีประสิทธิภาพวันข้างหน้านายเปรมบอกว่าเชื่อแน่ๆว่ายังไงก็ต้องได้ใช้นายเปรมย้ำกับเฟอร์รี่ด้วยนะครับว่าที่ให้ครูมวยให้เทรนเนอร์มาเสริมอาวุธให้เนี่ยเพราะว่านักมวยอย่างเฟอร์รี่ไม่ควรที่จะดังแค่ในประเทศไทยอยากให้ไปดังไปโกอินเตอร์มีชื่อเสียงที่ต่างประเทศด้วยแต่แน่นอนว่าในไทยก็ชกแบบนี้ไปก่อนได้เพราะว่าสเปคของการตัดสินมวยในเมืองไทยเนี่ยตอนนี้เนี่ยภาษีที่ดีที่สุดหรือว่าลูกที่มีคะแนนที่สุดคือลูกแข็งแกร่งแล้วก็วงในอยู่ที่ไทยชกอย่างนึงอยู่ที่ต่างประเทศก็ออกหมัดเท้าเข่าศอกให้ครบอีกอย่างนึงแต่ตอนนี้คือการซ้อมเนี่ยต้องมีครบเครื่องทุกอย่างดูเหมือนว่าพอเริ่มที่จะรู้จักในตัวของเฟอร์รี่มากขึ้นนะครับในเปรมก็เริ่มจะมั่นใจและเริ่มจะตกผลึกทางความรู้สึกเลยบอกกับเฟอร์รี่ว่ารอให้ถึงวันนั้นครับตำแหน่งสำคัญในเมืองไทยจะพาเขาเนี่ยไปเป็นที่รู้จักของคนต่างชาติแต่สุดท้ายท้ายสุดเฟอร์รี่ก็มาเข้าใจความหมายที่วันที่นายเปรมพูดก็คือวันที่เขาได้รับรางวัลนักมวยยอดเยี่ยมของสมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาประจำปี2564ถือว่าเป็นรางวัลที่เป็นความเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญครั้งยิ่งใหญ่ในชีวิตอีกก้าวหนึ่งนะครับจากการย้ายจากค่ายมวยจักรยานมวยไทยมาอยู่ที่ค่ายมวยแฟร์เทคครับเฟอร์รี่บอกว่าเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะโชคดีนะครับที่ยังอยู่กับหัวหน้าคณะที่ใจดีมาตลอดช่วงที่อยู่กับนะครับปออินเตอร์ก็ดูแลเป็นอย่างดีครับแต่ก็ต้องเข้าใจว่านะครับเนี่ยเป็นคนที่ทำมวยขึ้นชกสังเวียนในประเทศซึ่งจะต่างกับแฟร์เทคก็เลยต้องทำมวยทรงนี้แหละครับเพราะยุคนี้มวยทรงนี้อย่างที่บอกไปว่ามวยแข็งแรงเข่าวงในเนี่ยจะดูมีแต้มมีภาษีมากที่สุดแต่ว่าตอนซ้อมกับนะครับปออินเตอร์ตอนนั้นก็สามารถออกอาวุธได้ครบเครื่องในตอนซ้อมนะครับแต่เวลาชกจริงก็เน้นนี่แหละครับลูกปล้ำเข่าวงในแข็งแรงครับไม่อย่างนั้นก็จะสู้เขาไม่ได้ถ้าชกแล้วไม่ชนะเขาก็จะไม่มีวันดังและได้ค่าตัวเยอะๆอย่างวันนี้ครับช่วงหลังผมเริ่มที่จะตัวโตขึ้นนะครับก็เลยพามาฝากซ้อมที่ค่ายแฟร์เทคเหมือนนายครับคงรู้ครับว่าสักวันหนึ่งเนี่ยผมต้องไม่มีคู่ชกในเมืองไทยเพราะว่าเป็นนักมวยที่ตัวใหญ่เวทใหญ่จะหาคู่ชกคู่ปะทะยากยิ่งพอวันหนึ่งชนะมามีคู่ชกน้อยครับพอวันหนึ่งพอชนะมาเยอะๆแล้วเนี่ยมันถึงทางตันนะครับปออินเตอร์เหมือนกับมองเกมไว้ล่วงหน้าแล้วครับว่าการมาซ้อมที่แฟร์เทคเนี่ยอย่างน้อยได้มาซ้อมกับต่างชาติได้มารู้จักนายใหญ่ของแคมป์นี้เนี่ยซึ่งเขามีนโยบายในการส่งนักมวยส่งออกนักมวยไปต่างประเทศอยู่แล้วทำให้โอกาสของเฟอร์รี่เนี่ยอาจจะขยับเข้าใกล้ความจริงขึ้นเรื่อยๆเพราะตอนนั้นในเมืองไทยก็ต้องยอมรับว่าหาตัวชกยากแล้วก็หารายการยากแล้วแต่ไม่น่าเชื่อนะครับว่าทุกอย่างเนี่ยแหมเหมือนกำลังจะไปได้สวยเลยแต่สุดท้ายท้ายสุดครับโชคร้ายก็เกิดขึ้นกับเฟอร์รี่จนเกือบที่จะเลิกมวยไปเลยนะครับเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยเฟอร์รี่นี่มีอาการบาดเจ็บจากไฟที่
ที่ชกกับเมืองไทย PK แสนชัยมวยไทยยิมเมื่อ9กุมภาพันธ์2563ที่นครศรีธรรมราชไฟล์แรกนี่ที่แพ้มาเป็นครั้งแรกที่ขึ้นแท่นนักมวยเงินแสนส่วนไฟล์ที่2กับเมืองไทยเป็นไฟล์ที่แก้มือได้พอชนะเสร็จดีใจแต่ว่าหลังจากดีใจได้ไม่นานครับก็ต้องเสียใจต่อเพราะว่าไฟล์นั้นมีอาการบาดเจ็บเกิดขึ้นระหว่างการชกนะครับพอไปหาคุณหมอแล้วคุณหมอบอกว่าเอ็นหัวเข่าฉีกต้องผ่าตัดทันทีดีใจได้แป๊บเดียวครับสุดท้ายก็ต้องมานั่งเครียดนะครับวินาทีแรกที่รู้ตัวว่าเอ็นขาดเนี่ยผมคิดว่าคงไม่สามารถกลับมาชกได้อีกครั้งนะครับแล้วทางเสียบรรจงบุษราคำวงแล้วก็นายเปรมก็ถามว่าเขาจะสู้ต่อหรือพอแค่นี้ตัดสินไม่นานครับตัดสินใจอยู่แป๊บเดียวแล้วเขาก็บอกว่าเขาพร้อมที่จะสู้ต่อพอบอกว่าพร้อมที่จะสู้ต่อครับก็รับการรักษาผ่าตัดทันทีแล้วค่าใช้จ่ายทั้งหมดเป็นมูลค่า 250,000 บาทตรงนี้ทางค่ายมวยแฟร์เทคดูแลหมดทุกอย่างพอหลังจากรักษาอาการบาดเจ็บหายแล้วก็ทางค่ายแฟร์เทคดูแลจนครบทุกอย่างทุกบาททุกสตางค์เนี่ยเฟอร์รี่นี่คิดขึ้นในใจเลยครับว่าวันนึงเนี่ยจะต้องกลับมาสู้ให้หนักกว่าเดิมเพื่อจะตอบแทนที่ค่ายแฟร์เทคดูแลเขาดีขนาดนี้และก็ให้ความมั่นใจเขาขนาดนี้ผ่าตัดเสร็จครับพักฟื้นอยู่6เดือนนี่ยังไม่ได้ชกนะครับก็ต้องทำร่างกายต่ออีก3เดือนโอ้โหหายไป9เดือนแบบว่ามีอยู่ช่วงนึงที่มันแวบขึ้นมาในหัวสมองว่าอยากเลิกมวยแล้วไม่ไหวละมันนานเหลือเกินแล้วก็อีกอย่างนึงกลัวว่ากลับมาแล้วเนี่ยมันจะไม่เหมือนเดิมเคยคิดจะเลิกมวยเลยนะครับในช่วงนั้นเพราะว่าแหมจังหวะนอนคิดอยู่ครับมันคงคิดไปต่างๆนานาแล้วก็ท้อถอยในวาสนาของตัวเองด้วยแต่สุดท้ายท้ายสุดก็พลิกความรู้สึกแล้วกลับมาชกจนได้ในรอบ9เดือนไฟล์แรกที่ขึ้นเวทีคือช่อง7สีครับเจอกับทักษิณเล็ก DN มวยไทยหรือว่าเกียรตินิวัฒน์นะครับวันนั้นชกกันประมาณช่วงปลายปี2563ก่อนขึ้นชกนี่ก็กลัวว่าแหมมันชกไปชกมาแล้วมันจะเสียวหัวเข่าหรือเปล่ามันจะแหยงหรือเปล่าแต่สุดท้ายท้ายสุดกลับกลายเป็นว่าพอชกไปแล้วเนี่ยไม่มีอาการบาดเจ็บมารบกวนเลยครับหลังจากขึ้นชกไฟล์แรกในช่วงปลายปี2563นะครับแล้วก็ปีถัดมาปี2564เนี่ยเป็นอีก1ปีเลยที่ผลงานของเฟอร์รี่เนี่ยดีมากๆชกได้อาวุธหลากหลายขึ้นชกได้แข็งแกร่งขึ้นเหตุผลหลักๆที่เขาต้องการที่จะพัฒนาตัวเองก็เพราะว่า1อยากตอบแทนค่ายแฟร์เทคที่ดูแลเขาดีในช่วงที่เขาจะเรียกว่าล้มหรือตกต่ำที่สุดก็ได้ตอนที่มีอาการบาดเจ็บแล้วอีกหนึ่งอย่างที่เขาพยายามพัฒนาตัวเองเพราะว่าเขาอยากจะไปโกอินเตอร์อยากจะพิสูจน์ให้นายเปรมเห็นว่าอาวุธเขาเยอะขึ้นและเขามีความแข็งแกร่งขึ้นเขาพร้อมที่จะไปรองรับนักชกต่างชาติในช่วงเวลาปีนั้นนะครับเขาบอกว่าเขาชกด้วยความมุ่งมั่นมากๆและพยายามปรับปรุงข้อผิดพลาดในทุกไฟท์ที่ได้ชกเราต้องทำให้ดีกว่าเดิมต้องให้เจ้านายได้เห็นว่าผมมีความคู่ควรที่จะออกไปโกอินเตอร์ครับแล้วก็ผมมีความแข็งแกร่งมากขึ้นกว่าเดิมอีกอย่างเนี่ยอยากจะตอบแทนความไว้วางใจอย่างที่ผมบอกไปด้วยนะครับแล้วก็ตั้งใจว่าจะชกสร้างชื่อเสียงนำความสำเร็จสู่ค่ายมวยแฟร์เทคให้ได้นะครับแล้วก็สุดท้ายท้ายสุดเขาก็มีชื่อลุ้นโผติดยอดมวยถ้วยพระราชทานในปี2564วินาทีแรกก็ไม่ได้คิดอะไรมากครับดีใจที่อย่างน้อยที่สุดก็ติด1ใน2ตอนนั้นมองว่าเป็นเรื่องยากซะด้วยซ้ำเพราะว่าการติดโผชื่อเนี่ยระหว่างเฟอร์รี่แฟร์เทคกับลำน้ำมูลเล็กออัจฉริยะดูว่าเขาเนี่ยสถิติจะเสียเปรียบลำน้ำมูลเล็กเนื่องจากว่าลำน้ำมูลเล็กชก4ครั้งชนะรวดแต่เฟอร์รี่ชนะ3มีตำหนิแพ้อยู่1ไฟครับโอกาสเขาก็คิดว่าลิปหลีมากที่จะได้รับรางวัลยอดมวยเมื่อเข้าแข่งขันเป็น2คนสุดท้ายแคนดิเดตกับลำน้ำมูลเล็กนะครับแต่พอประกาศรางวัลออกมาเขาบอกเขาดีใจมากที่เขาได้รับรางวัลนี้ครับแล้วก็อยากขอบคุณค่ายแฟร์เทคเสียบรรจงในเปรมและเทรนเนอร์ทุกคนในค่ายที่ดูแลให้คำแนะนำแล้วก็ช่วยเป็นคู่ปล้ำคู่ซ้อมให้นะครับแน่นอนครับการได้รางวัลนี่โอ้โหมันเป็นเรื่องดีใจแต่มันก็แอบแฝงด้วยคล้ายๆกับมันก็เป็นดาบสองคมเหมือนกันเพราะว่าหลายคนก็บอกว่ารางวัลเนี่ยเป็นอาถรรพ์ยอดมวยใครได้รับรางวัลเสร็จไฟต่อไปมักจะแพ้เสมอถ้าท่านไปรื้อประวัติดูเป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับถามว่าเฟอร์รี่กดดันไหมเขากดดันเหมือนกันแต่ก็ไม่ได้วิตกกังวลมากนะครับแล้วก็มีการพูดคุยคุณเปรมก็บอกว่าให้ชกเต็มที่ไม่ต้องซีเรียสไม่ต้องเครียดเรื่องผลแพ้ชนะขอให้คนเห็นการเปลี่ยนแปลงของเราเห็นความสามารถเห็นความตั้งใจของเรามันก็เพียงพอแล้วนะครับแล้วก็ไฟแรกที่ขึ้นชกหลังจากได้รับรางวัลเนี่ยก็คือไฟที่เจอกับตะเภาแก้วสิงห์มาวินวันที่9เดือน5ครับพฤษภาคมที่จังหวัดสตูลก็ชกด้วยไม่ได้วิตกกังวลอะไรแล้วก็ไม่ได้สนใจอาถรรพ์ยอดมวยอะไรนะครับแต่เกมการชกไฟนั้นผลปรากฏว่าเฟอร์รี่ก็แพ้ตะเภาแก้วไปแบบค้างคาใจแล้วก็แฟนมวยหลายคนมองว่าเฟอร์รี่เนี่ยมีสิทธิ์ที่จะชนะได้ด้วยนะครับเบียดกันมากคู่นี้ชกเสร็จเสียงแตกนี่
่คือไฟแรกหลังจากได้รางวัลของเฟอร์รารี่พอชกเสร็จไฟนี้เนี่ยเขาก็มีรายการต่อละโอกาสมาเลยครับรายการที่เขาใฝ่ฝันมานานก็คือการออกไปโกอินเตอร์ชกกับคู่ต่อสู้ชาวต่างประเทศนะครับรายการตอนแรกลงวันที่6เดือนสิงหาจะไปชกมวยไทยกลางปีที่ประเทศอังกฤษแต่สุดท้ายท้ายสุดก็ไม่ได้ชกนะครับเพราะว่าพอได้ตำแหน่งยอดมวยแล้วก็ได้ยินว่าในเปรมเนี่ยเขามีแผนผลักดันที่จะไปอีกเส้นทางหนึ่งก็อยากจะผลักดันเข้าไปเป็นนักชกที่เซ็นสัญญาอย่างเป็นทางการกับวันแชมเปี้ยนชิพมากกว่าก็คงต้องแคนเซิลงานที่ประเทศอังกฤษไปถามว่าถ้าชกในวันแชมเปี้ยนชิพจะชกในพิกัดไหน 65.8 หรือ 145 ปอนด์ครับแบนตัมเวทครับแบนตัมเวทเนี่ยทั้งมวยไทยแล้วก็คิกบ็อกซิ่งเคี่ยวลากดินครับแต่ก็ต้องชกในพิกัดนี้เพราะว่าเป็นพิกัดที่เฟอร์รารี่เนี่ยเต็มเวทและถนัดที่สุดแชมป์โลกมวยไทยไม่ใช่ใครที่ไหนครับน้องโอไก่ย่าง5ดาวนี่โคตรจงอางหวงไข่แล้วยิ่งแก่ยิ่งเก่งเส้นทางมวยไทยของเฟอร์รารี่เนี่ยถ้าจะมองแชมป์โลกแบนตัมวันแชมเปี้ยนชิพเนี่ยเหนื่อยแน่เพราะน้องโอก็เป็นอีกหนึ่งนักชกที่เขาเนี่ยชื่นชอบในความสามารถแล้วน้องโอก็โด่งดังมายาวนานมากๆอ่ะอย่างนั้นผมเบนเข็มบ้างแบนตัมเวทงั้นผมเบนมากติกาของคิกบ็อกซิ่งกติกาคิกบ็อกซิ่งเดิมทีหลายคนก็ทราบว่าคนที่เป็นแชมป์โลกคือกัปตันเพชรยินดีอะคาเดมี่แล้วก็เสียแชมป์โลกภาพยังติดตาผมเลยครับเตะเท่าไหร่เขาก็ไม่สะเทือนไม่สะเทือนซางเลยครับแต่พอเขาเตะคืนมาเนี่ยโอ้โหกัปตันยางแทบแตกแล้วคนนี้เป็นมวยญี่ปุ่นที่อยู่ในแผนสร้างของวันแชมเปี้ยนชิพจากซ้อมอยู่ที่อีโวฟยิมที่สิงคโปร์ฮิโรกิอากิโมโตะนี่แหละครับคนที่เพิ่งกระชากแชมป์โลกจากกัปตันคนล่าสุดโอ้โหเส้นทางคิกบ็อกซิ่งนี่ต้องต่อสู้หลายอย่างเพราะว่าเฟอร์รารี่เองก็ไม่เคยชกในรูปแบบของคิกบ็อกซิ่งแล้วคนที่เป็นแชมป์โลกเนี่ยแข็งโป๊กครับโอ้โหแบนตัมเวทเส้นทางของเฟอร์รารี่ในวันแชมเปี้ยนชิพเหนื่อยครับแต่เขาบอกว่าเขายังไม่มองถึงตรงนั้นถ้าได้เข้าไปเซ็นสัญญาเนี่ยขอเก็บเกี่ยวประสบการณ์สัก1ปีแล้วหลังจากนั้นจะตั้งเป้าว่าจะพอไปได้หรือไปไม่ได้นะครับแต่การไปโกอินเตอร์ครั้งนี้แน่นอนครับว่าสิ่งที่เฝ้าฝึกซ้อมมาที่เขาอยากจะไปโชว์แล้วก็ไปแสดงให้สายตาคนในคนทั่วโลกที่ติดตามการถ่ายทอดสดวันแชมเปี้ยนชิพเห็นก็คือหมัดเท้าเข่าศอกครบเครื่องและอีกสิ่งหนึ่งที่เขาอยากจะพิสูจน์ให้เห็นก็คือเรื่องราวของเข่าโอ้โหผมพูดจากเส้นทางนี่เหนื่อยมากนะครับในรุ่นแบนตัมเวททั้งมวยไทยแล้วก็คิกบ็อกซิ่งแข็งๆทั้งนั้นครับแข็งโป๊กก็ว่าได้แต่เขาบอกอย่างนี้ครับเฟอร์รี่บอกว่าถ้าได้เข้าไปจริงๆเนี่ยผมขอเวลา1ปีขอชกไปแล้วก็ขอปรับสไตล์ไปขอเรียนรู้คาแรคเตอร์ของวันแชมเปี้ยนชิพแล้วหลังจากนั้นเดี๋ยวมาว่ากันหลังจากผ่านไป1ปีว่าจะไปในเส้นทางไหนจะลุ้นในเส้นทางมวยไทยหรือคิกบ็อกซิ่งหรือพอที่จะไปเขย่าบัลลังก์โลกได้หรือเปล่าส่วนเรื่องราวของอีกหนึ่งกติกาที่อยู่ในวันแชมเปี้ยนชิพอย่าง MMA เนี่ยขอเป็นช้อยสุดท้ายแล้วกันเพราะดูว่าตอนนี้น่าจะยังไม่เหมาะสมและก็ถนัดในกติกาของ MMA หรือว่า Mixed Martial Arts นะครับเพราะว่ายังไม่ต้องคิดว่าตัวเองเนี่ยยังไม่พร้อมที่จะต่อสู้ในกติกาของ MMA หรือ Mixed Martial Arts นะครับสิ่งแรกที่คิดก่อนคืออยากจะสู้ในกติกาที่ตัวเองที่ถนัดที่สุดก็คือเรื่องราวของมวยไทยมวยไทยครั้งนี้ที่จะไปเนี่ยเขาบอกว่าการเฝ้าฝึกซ้อมและการที่อยากจะไปโชว์ไปแสดงที่วันแชมเปี้ยนชิพอยากออกอาวุธให้ครบเครื่องทั้งหมัดเท้าเข่าศอกและโดยเฉพาะเข่าในวันแชมเปี้ยนชิพเขาไม่เน้นให้ใช้เข่าอยู่แล้วพอประกบนายปุ๊บตี2ทีสองทีเขาก็แยกออกแต่เขาบอกว่าเขาอยากจะเอาเข่าที่เขาฝึกซ้อมมาที่ไม่เหมือนเข่าทั่วไปในประเทศไทยเนี่ยไปแสดงให้คนรู้ว่าเข่านี่เป็นอาวุธที่สวยงามและรุนแรงมากแทงแบบไม่ต้องจับไฟแรกของเขาอยากเปิดตัวด้วยการแทงเข่าคู่ต่อสู้น็อกแบบไม่ต้องจับเขาอยากให้ทุกคนเห็นว่าเข่าเนี่ยก็มีประสิทธิภาพรุนแรงมากกว่าการปั้มวงในและถูที่ไข่นี่คือสิ่งที่เขาอยากแสดงให้ต่างชาติได้รับรู้นี่คือเรื่องราวของเฟอร์รารี่แฟร์เทคนะครับจากนักชกที่โอ้โหมันเป็นกราฟก็ขึ้นลงๆครับค่าตัวเงินแสนช่วงที่พีคขึ้นมานะครับช่วงที่ย้ายจากค่ายเก่ามาค่ายใหม่จะไปเส้นทางสู่การโกอินเตอร์ก็มีเรื่องของอาการบาดเจ็บมารบกวนสุดท้ายท้ายสุดเขาก็ต่อสู้กับความยากลำบากต่อสู้กับวาสนาแล้วก็กลับมาได้กลับกลายเป็นว่าผมว่าน้อยคนนะที่มีอาการบาดเจ็บไม่ใช่กีฬามวยอย่างเดียวนะครับทุกกีฬาเลยเจ็บแล้วกลับมาเนี่ย1เลิก2ไม่เหมือนเดิมแต่เฟอร์รารี่กลับกลายเป็นว่าพอมีอาการบาดเจ็บแล้วพอกลับมาเนี่ยชกได้ดีกว่าเดิมแข็งแรงกว่าเดิมมีโอกาสมากกว่าเดิมอาวุธหลากหลายมากกว่าเดิมแล้วก็เป็นยอดมวยถ้วยพระราชทานหลังจากสลัดอาการบาดเจ็บไม่น่าเชื่อเหมือนกันนะครับที่คือเรื่องราวของเฟอร์รารี่แฟร์เทคครับเดี๋ยวดูก้าวต่อไปครับผมว่าเป็นก้าวที่สำคัญนะเพราะว่าอนาคตเนี่ยเฟอร์รารี่ชื่อของเขาจะไม่ได้อยู่แค่เมืองไทยละจะไปโกอินเตอร์ในระดับโลกโดยเฉพาะในสังเวียนวันแชมเปี้ยนชิพที่เงินรางวัลค่าตัวเนี่ยมหาศาลมากๆเรื่องราวของเฟอร์รารี่ครับเรื่องราวดีๆแบบนี้ในแวดวงกำปั้นสามารถติดตามได้ตลอดเลยนะครับทั้งทาง Facebook Fanpage ฝากไว้ด้วยมวยไทยสแตนครับพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษส่วนทาง YouTube Channel Main Stand Thailand วันนี้เวลาหมดแล้วนะครับนี่คือมวยไทยสแตนครับสังเวียนแห่งนี้จะทำให้คุณอยู่ใกล้มวยไทยมากยิ่งขึ้นผมเอกชุมพรสุรพัฒน์จารุมณีลาไปเลยขอบคุณและสวัสดีครับ
ขอบคุณมากๆครับสำหรับการติดตามช่องทางของเรานะครับ Main Stand Thailand นะครับแล้วก็ฝากกด Subscribe ไว้ด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามกดให้หมดเลยครับจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่ๆของเรานะครับส่วนใครเพิ่งเข้ามานะครับเรายังมีคอนเทนต์อีกเยอะแยะมากมายครับสนุกไม่แพ้กันนะครับลองเข้าไปคลิกดูกันได้ตรงนี้เลยนะครับช่องทางพอดแคสต์อ๋อมีด้วยนะครับทั้ง SoundCloud Spotify Apple Podcast ฝากเข้าไปฟังกันด้วยนะครับขอบคุณอีกครั้งครับแล้วเจอกันใหม่ตอนหน้าครับสวัสดีครับ